วัสดีครับผมชื่อนายลงวันจานกุลอายุ28ปีผมเป็นช่างตัดผมครับผมเข้าร่วมนมัสการกับพระคุณเต็มล้นครั้งแรกเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเมื่อผมได้มาร่วมกับนมัสการที่คริสตจักรนี้ทุกๆครั้งที่ผมมาอาจารย์คอยตอกย้ำถึงว่าเราต้องไว้วางใจพระเจ้าเชื่อมั่นในพระคุณของพระเจ้ากับผมอยากเล่าถึงการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตกับผมเป็นคนพื้นที่สูงไม่มีบัตรตอนนั้นผมก็ไปเรียนตัดผมในการที่จะเรียนตัดผมในการที่ประกอบอาชีพนี้มันต้องเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะแต่ผมยังไม่มีบัตรเป็นคนไทยแต่ผมก็ยังเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้านำพาผมคงจะมีสเต็ปของมันผมไปเรียนมีอยู่คนไปเรียนมีประมาณ35คนแต่ผมเป็นคนเดียวที่เป็นคนพื้นที่สูงแล้วในนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจะไปได้ไม่นานเมื่อผมเรียนอยู่ประมาณ2คอร์สเมื่อคอร์สที่2จะจบมาผมได้ไปตัดผมอยู่ที่ที่ลำพูนแล้ววันนั้นมีกรมอาชีพมาตัดด้วยมีประมาณอีก45คนรวมแล้วเกือบ80คนกับผมก็ว่าพระเจ้าจะจบคอร์สแล้วนะผมอยากมีที่ฝึกงานผมก็เลยบอกทำไงดีผมก็อธิษฐานไปตัดผมไปก็มีพี่คนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดผมอยากได้ช่างฝึกช่างฝึกกับแกเพื่อผู้ช่วยเมื่อมาหาตรงนั้นมีประมาณ80คนมีผมคนเดียวที่ไม่มีบัตร ID card แล้วตอนนั้นแกก็มาดูเมื่อมาเจอผมแกเลือกผมบอกว่าน้องครับมาฝึกงานกับพี่ไหมคนอีก80คนที่แกเก่งกว่าผมมีบัตรมีประจำตัวแต่แกมาเลือกผมว้าวเยี่ยมมากเลยพระเจ้าผมก็เลยตกลงอ่ะผมจะไปเมื่อจบคอร์สมาผมไปเรียนกับแกอยู่กับแกเกือบประมาณ1ปีทางอำเภอก็โทรมาบอกว่าวันเรื่องที่วันเขามาขอที่จะถ่ายเป็นบัตรไทยนะมาแล้วได้แล้วป่ะผมว่าว้าวเจ๋งมากเลยพระเจ้าอ้าวถึงเวลาผมได้ถ่ายบัตรผมบอกแกว่าพี่ผมจะไปถ่ายบัตรนะแกบอกว่าไงวะน้องไม่มีบัตรเหรอผมว่าผมไม่มี แล้วทีนี้ผมว่าผมมีบัตรละทีนี้พระเจ้าผมมีบัตรแล้วนะสามารถเปิดร้านได้ประสบการณ์ก็เริ่มมีละแต่ขาดเงินทุนที่จะไปเปิดร้านผมก็ว่าพระเจ้าโปรดช่วยผมอีกทีหนึ่งต้องไปสเต็ปหนึ่งละจากนั้นมาผมก็ได้เงินทุนประมาณ45,000ทีนี้ผมได้เงินทุนมาผมก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทีนี้ผมมีบัตรไทยมีสามารถเปิดร้านได้มีประสบการณ์มีแล้วเงินทุนก็มีแต่ตรงนี้ต้องการร้านพระเจ้าผมต้องการร้านนะเราจะไปเปิดที่ไหนเพราะว่าการที่จะไปเปิดร้านที่หนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเลยอธิษฐานแล้วมาหาร้านจากเชียงใหม่ผมไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ไปเชียงใหม่หางดงไปถึงสะปะตองผมไล่ไปแต่ละร้านเมื่อมาเจอร้านหนึ่งผมมาเห็นปุ๊บโอ้รู้ทันทีว่าว้าวพระเจ้าอันนี้ใช่เลยถูกเลยที่พระเจ้าจะเตรียมให้ผมตอนที่ไปผมมาเปิดร้านตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าไงตรงที่ผมจุดที่ผมอยู่ซ้ายมือเขาเปิดร้านเจ้าของเดิมขวามือเกือบ20ปีหลังร้านผมเขาเปิดมาเกือบ30กว่าปีทั้งหน้าผมเปิดมา10กว่าปีทั้งนั้นผมมาอยู่ตรงกลางผมว่าว้าวแล้วจะกลับไปแข่งขันกับเขายังไงอ่ะเขาเป็นเจ้าถิ่นแล้วมีเปิดมานานลูกค้ามีลูกค้าประจำผมเองว่าทำไงผมก็เลยมาได้มาตรงวันอาทิตย์ก็มาฟังอาจารย์ประเทศบอกว่าไม่เกี่ยวนะสถานที่คุณเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแหละมันไม่เกี่ยวหรอกว่าสถานที่โลเคชั่นอะไรสักอย่าง
แต่เมื่อคุณวางใจในพระเจ้ากับพระเจ้าจะประทานเองผมก็เลยเชื่อแล้วก็มาโบสถ์มาบางทีก็จะท้อพระอาจารย์มาฟังอาจารย์ก็ย้ำตอกย้ำเอาไว้ทำไมวางใจในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้านะเชื่อในพระคุณของพระเจ้าผมก็เชื่อจนเดี๋ยวนี้ผมเปิดร้านเกือบ2ปีลูกค้าติดมีลูกค้าประจำอบต.อบจ.ปลัดว้าวแล้วเป็นครูใหญ่อ่ะผมว่าอ้าวผมนี่เป็นคนเด็กน้อยๆอายุประสบการณ์งานก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเป็นคนหนุ่มแกมาเปิดร้านแล้วทำไมพวกเขาไว้วางใจให้ผมตัดถ้าผมคิดโอ้อันนี้มันเป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆกะจากจุดที่คนไม่ใช่คนไทยไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าไปเรียนไปก็เพื่ออะไรแต่ว่าพระเจ้าทรงเมื่อพระเจ้านำพามากะพระเจ้าก็จะทำแต่ละสเต็ปไปท้ายนี้กับผมก็อยากหนุนใจคนที่ยังท้อแท้ไม่เห็นทางออกพระองค์บอกว่าได้สิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสิ่งนั้นพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่รักพระเจ้าและกับผมอยากขอขอบคุณอาจารย์นาธานและอาจารย์เป้าที่คอยย้ำและสอนเราให้เดินฝึกฝังให้ความเชื่อที่ถูกต้องขอบคุณครับ